คนะคะวันนี้จะมารีวิวเลโก้เฟย์นะคะลำคาญมากเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วไปโดนตรงที่กดอะโอ้โหคิดจะจบอยู่แล้วนะคะก็มาบ่นให้ฟังกันคอมมาแล้วค่ะเมื่อกี้คอมดับก็88ชิ้นกล่องค่อนข้างยับเยินนะคะดูจากสภาพค่อนข้างกล่องตรงนี้ก็88ชิ้นขึ้นไปnumber SY 11554 5-22 ปีนะคะมีมินิฟิกที่แถมมาให้ก็คือแอมมาก็เป็นของ SY นะคะก็จะมี1มินิฟิกเกอร์นะคะข้างหลังก็จะบอกจุดขยะ recycleation ให้นะคะก็จะมีคอลเลกชันข้างล่างก็จะมี made in china หมอ อกอะไรก็ว่าไปนะคะข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นแบบรูปแอมม่าเขายืนทำงานอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเหมือนสเกลหน้ากล่องอะไรทีเดียวก็จะเป็นลายต่างๆนะผู้หญิงก็160บาทนะคะได้มาแล้วค่ะ160บาทเท่านั้นเองนะคะเจ็บๆก็จะมีจุดที่แปลกนะคะแปลกต่างจากกล่องตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มมุกนะคะมีที่เดียวเท่านั้นโอเคแล้วในกล่องก็จะมีคู่มือการต่อนะคะ SY Train เป็น 5-12 ปีเหมือนหน้ากล่องเดะเลยนะคะแค่ย่อส่วนนะคะแล้วก็จะเป็นคู่มือแบบนี้เหมือนในอันที่แล้วนะคะตรงนี้นะลืมบอกไปจะมีวิธีการต่อแล้วก็ชื่อของแอมม่านะคะเจ็บสัตว์โอเคต่อไปเราก็มาดูของในกล่องกันเลยข้างในกล่องก็จะมีมินิฟิงมาให้1ตัวนะคะเป็นแอมม่าทุกอย่างสกรีนนะคะบอกไว้ครับก็จะมีที่เห็นเป็นขาวๆตรงหัวนะคะถ้ามีเสียงอะไรต้องขอโทษด้วยเป็นที่ติดกิฟต์นะแล้วก็มีข้างบนเป็นชุดสีส้มที่เห็นเฮ้ยเงียบๆเงียบๆนะคะถ้ามีเสียงอะไรต้องขอโทษด้วยนะคะคนติดเกมนี้นะคะต่อไปเราก็มาดูอย่างต่อไปกันเลยก็จะเป็นโต๊ะประเมินผลของแอมม่านะคะจะมีเป็นโต๊ะแบบนี้ง่ายๆอ่อนๆเลยแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์ที่ใครไม่กินมังสวิรัตินะคะเป็นผักก็จะมีโน้ตบุ๊กขอบอกว่างานละเอียดมากจะมีพรินเตอร์มีอะไรเยอะแยะก็มีรูไวล็อกแต่มันล็อกไม่ได้แล้วก็จะมีลำโพงฮะเพราะรู้ว่างานชัดมากแล้วก็ยืนเหมือนแอปเปิลถ้ามีเสียงอะไรต้องขอโทษมากก็อย่าดีไลค์กันนะก็ต้องขอบคุณคนที่ติดตามมาต่อไปก็มาดูเป็นแบบเป็นล่างๆไว้วาดภาพไว้ว่าฉันจะตัดชุดนี้นะแล้วก็มาใส่ไว้แล้วก็มาตัดผ้าแล้วก็ไม่มีจุดขยับสำหรับอันนี้เป็นลายสกรีนนะคะสวยงามมากนะคะเป็นสีสันสวยงามโอเคมาดูอย่างต่อไปกันเลยอย่างต่อไปนะก็จะเป็นลิ้นชักสี่ช่องด้วยกันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลิ้นชักที่สามารถเปิดได้มีของซัสเซอรี่เล็กๆอยู่ข้างในนะคะซึ่งอันแรกก็จะเป็น1คูณ2สีแดงนะคะเป็นบิ๊กเรียบอันที่2จะเป็น1คูณ2สีเหลืองค่ะเป็นบิ๊กเรียบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาให้ดูอีกทีเนาะอันนี้ที่เห็นลอยๆไม่ใช่อะไรนะใช้อันนี้แหละงัดเป็นรอยตรงนี้ตรงดำนี้เป็นสีฟ้าอ่อนนะคะอ่อนมากก็จะเป็นสีเขียวมะนาวที่เราชื่นชอบอันนั้นเนี่ยสวยมากนะคะสวยมากโอเคก็4นาทีนะคะคลิปที่แล้วก็8นาทีกว่า โอเคขอโทษด้วยโอเคเรามาดูอย่างต่อไปเลยอย่างต่อไปก็จะเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะก็จะมีเซอร์ซิลี่เอ้ยไม่ใช่ทิคิเลชันนะคะก็จะสามารถตรงนี้นะคะขยับได้ว่ามันเป็นเด็กเชื่อมแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ขยับได้นี้มันไม่ได้เรียบมันเป็นเส้นๆตรงนี้ก็จะเป็นลายสกรีนไม้บรรทัดนะคะก็ตรงนี้ที่บอกว่ามันผิดประเภทเนี่ยสีส้มมุกและกล้องมันเปลี่ยนเป็นสีเนื้อ ตรงนี้ดูดีๆจะเป็นขาสเกเลตันนะคะเนี่ยนะคะนี่เป็นแบบไฟสีสับปะรดใส
นะคะต้องขออภัยอีกแล้วนะคะมันเสียงรบกวนเพื่อสองแยกชิ้นเล็กๆนะคะเป็นบันไดนะคะเอาไว้ทำแบบนี้เวลาตัดผ้านะคะต่อไปก็จะเป็นเก้าอี้นะคะเอาไว้นั่งตรงนี้นะคะประเมินผลงานเฮ้มาดูเซอร์เซอรี่กันเลยเซอร์เซอรี่ที่เยอะมากนะคะที่จริงไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นวงๆใหญ่ๆมาให้แล้วเราก็มาหมุนเอาเราก็ทิ้งไปแล้วอันนั้นอ่ะก็จะมีกล้องมีกล้องนะคะกล้องรุ่นดึกดำบรรข้างล่างจะเป็นรูๆนะคะซึ่งมันเชื่อมต่อกับบิ๊กไม่ได้แล้วก็จะมีโทรศัพท์ซึ่งเปิดเพลงไว้เนี่ยนะคะต่อไปก็จะเป็นกระจกเงานะคะแต่มันไม่เงาข้างหลังจะเป็นรูปหัวใจนะคะเป็นสีม่วงนะคะก็จะมีหวีซึ่งหวีได้จริงนะคะเราสามารถหวีตุ๊กตาบาร์บี้ของเราได้หวีผมก็ได้นะแต่มันจะไม่ละเอียดแล้วก็จะมีลูกสาวไม่ชอบปาดแต่มันยิงไม่โดนมีไดร์ปอบผมนะคะปาดแต่ยิงไม่โดนนะเป็นรูๆตรงนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะมีเป็นรูๆเยอะๆข้างหน้าก็จะมีรูเดียวนะคะที่เห็นก็นี่แหละนะคะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋านะคะสวยงามมากแบบนี้ข้างนี้จะจับได้ทุกอย่างจับได้นะคะก็จะเป็นที่ฉีดผ้านะคะหรือเรียกสั้นๆว่าป๊อกกี้นะคะเป็นลายรูปหัวใจแล้วก็เห็นติสีติดๆนี้ไม่ใช่อะไรนะคะสลามโอเคอย่างสุดท้ายนะคะเป็นหวีเป็นหวีคล้ายๆหวีแบบนี้นะคะแต่มันคนละหวีกันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโฟกัสนะคะคลิปนี้โอเคได้ไม่ได้ก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะ3อันแล้วก็จะจับตรงนี้ได้ก็จะมีหวีตรงนี้5อันรูปหัวใจนะคะโอเคแล้วก็มาดูจะขยับแต่ละอันนะคะนี่ก็จะสามารถขยับได้นี่ก็หมุนได้360นะคะแต่แค่ติดผมถ้าไม่ติดผมมันหมุนได้นะแล้วก็มันมีตรงนี้สามารถพับได้อย่างที่บอกไปนะคะตรงนี้ก็จะสามารถนั่งได้นะคะจะสามารถให้มินิฟิกของเราสามารถนั่งได้อันนี้นะคะโอเคต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นี่ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยแค่เอาของมาวางตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นที่ขั้นตรงนี้นะคะรู้สึกว่าคลิปนี้ยาวนานเพราะว่าของมันเยอะกว่าต่อไปก็จะเป็นลิ้นชักนะคะลิ้นชักเจ้าปัญหาที่แกะยากเหลือเกินแล้วก็เซอร์เซอรี่ปัญหามากมันไม่มีที่แกะเอ้ยมันไม่มีที่วางให้ซึ่งมันไม่บอกเลยนะว่ามีมาให้อ่ะมีเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาเลี้ยงให้ดูนะคะเคก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนผ้าที่เขาย้อมสีมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันก็เก็บไว้ในนี้นะคะแล้ววิธีการเปิดง่ายๆมีกรรไกรใช้กรรไกรมีกันเตอร์ใช้คัตเตอร์ค่ะเอาจิ้มลงไปในแง่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาออกมานะคะง่ายๆก็ใส่เข้าไปเลยคอมดับอีกแล้วนะคะเดี๋ยวปลุกคอมก่อนปลุกคอมก่อนคอมมาแล้วจะเป็นสีเขียวเลยสีฟ้าท้ายต่อด้วยเจ้านี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในบิ๊กเดียวมีบิ๊กเดียวสามารถยืนได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะแบบทำงานอะไรแบบนี้นะคะทำงานแบบนี้โอเคนะคะสำหรับแป๊บหนึ่งโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สับสไครบ์กดแชร์นะคะวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย